สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับใช้งานตัวเครื่องมือสำหรับปรับสีนะครับของตัวโปรแกรม After Effects กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันปรับแต่งยังไงบ้างนะครับหลายๆฟังก์ชันที่มันมีเนี่ยเราใช้อะไรกันบ้างนะครับก็ขั้นตอนแรกสุดเนี่ยผมก็จะสร้าง Composition ใหม่นะครับจากตัวนี้นะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็สร้างcomposition ใหม่ขึ้นมาจากตัวไฟล์นะครับแล้วก็จะได้มาแบบนี้นะครับทีนี้ในการปรับสีของ After Effects นะครับก็มันจะมีฟังก์ชันในการปรับสีหลักเนี่ยนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ apply ไปที่ตัวคลิปโดยตรงนะครับผมอาจจะใช้วิธีการสร้าง adjustment layer นะครับขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราจะใช้วิธีการสร้าง adjustment layer เพื่อ apply effect ลงมาที่ adjustment layer แทนนะครับที่จะเอาให้มันไปลงที่ตัวคลิปแทนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เปิดปิดฟังก์ชันการทำงานให้เห็นกันได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคถ้าเราเข้ามาดูที่เอฟเฟกต์นะครับใน Effect Control ตอนนี้นะครับเอฟเฟกต์ตรงนี้นะครับมันจะมีตัวที่เขียนว่า Color Correction อยู่นะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันในการปรับสีทั้งหมดจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็ตัวบนสุดเนี่ย3อันเนี่ยนะครับจะเป็น Auto Color Auto Contrast และ Auto Level นะครับถ้าเรากด Auto Color ปุ๊บนะครับAuto Color เนี่ยมันจะพยายามปรับสีให้เองโดยอัตโนมัตินะครับขึ้นอยู่ว่าเราอยากจะให้ค่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มันก็จะพยายามปรับสีมาจะไม่ได้เห็นอะไรเยอะมากนะครับคือถ้าผมซูมเข้าไปที่ให้ดูที่ตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วผมเปิดปิดมันดูนะครับเราจะเห็นความต่างเล็กน้อยนะครับคือมัน Auto Color เนี่ยมันจะพยายามจูนนะครับค่าไวบรานซ์ของสีเนี่ยให้เองโดยอัตโนมัติเลยในลักษณะแบบนี้นะครับนี่การทำงานของมันคือมันตามชื่อนะครับมันจะปรับให้เองโดยอัตโนมัติแต่ว่าเราก็สามารถที่จะมาปรับค่าในส่วนของคลิปแบ็คคลิปไวได้นะครับโอเคนะครับก็อันนี้เป็นตัวที่ทำงานได้ไม่ยากนะครับคือเราสามารถที่จะใส่ให้มันออโต้การทำงานได้นะครับแต่ก็มันไม่ได้ผลที่เป๊ะ 100% นะครับตัวต่อมานะครับเราก็จะมีตัวออโต้คอนทราสต์นะครับก็จะคล้ายๆกันคืออันนี้มันจะเป็นตัวปรับคอนทราสต์ออโต้ให้เรานะครับถ้าดูผลของมันเนี่ยนะครับก็จะเห็นความต่างตรงนี้นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เอาไว้ออโต้ปรับแต่งให้นะครับคือบางทีถ้ารีบมากๆเนี่ยเราโยนพวกนี้ลงไปได้เลยนะครับมันก็จะปรับสีปรับอะไรให้โดยอัตโนมัตินะครับออโต้เลเวลคือจะปรับความสว่างความของแสงอะไรพวกนี้ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับนี่เป็นฟังก์ชันที่ออโต้เอฟเฟคเขาปรับให้เองแต่ว่าบางครั้งแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้แบบนั้นก็ได้นะครับทีนี้มันอาจจะมีเยอะมากนะครับผมอาจจะพูดอันที่ได้ใช้บ่อยๆแล้วกันนะครับก็คือที่เราจะได้ใช้บ่อยๆมากเลยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ถ้าใครใช้ Photoshop มาเนี่ยเราอาจจะคุ้นกับชื่อของมันนะครับเช่นตัว brightness contrast นะครับจริงๆนี้ไม่มีอะไรมากครับตามชื่อของมันเลยก็คือว่ามันเป็นตัวเอาไว้ปรับ contrast นะครับของสีนะครับคือถ้าเราดูตรงนี้นะครับมันจะมี brightness อยู่ถ้าผมดึง brightness ขึ้นแน่นอนภาพมันก็จะสว่างขึ้นถ้าผมดึง contrast ขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่า contrast ของภาพโดยรวมเนี่ยมันก็จะจัดขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับดึง contrast ขึ้นมาจัดขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จะคล้ายๆกับ Photoshop เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับฟังก์ชันที่คล้ายกับ Photoshop นะครับก็เราจะได้เจอก็คือตัว color balance นะครับ
ันนี้ก็จะคล้ายๆกับใน Photoshop เหมือนกันนะครับคือถ้าเราปรับฮิ้วนะครับอันนี้มันคือฮิ้วLineNet แล้วก็ Saturation นะครับจะเหมือนกับ Photoshop คือถ้าเราปรับฮิ้วปุ๊บเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับในลักษณะแบบนี้นะครับสีจะเปลี่ยนไปในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราปรับ Lightness มันก็จะสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราปรับค่า Saturation สีมันก็จะสดขึ้นนะครับแต่บางครั้งถ้ามันสดแล้วมันแตกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวค่าของตัววิดีโอนะครับที่บันทึกมามันเก็บมาได้ดีแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับตัวไฟล์นะครับแล้วก็นอกจาก color balance แบบ SLS เนี่ยนะครับที่เราคุ้นจาก Photoshop เนี่ยมันมี color balance ที่สามารถปรับแยกส่วนได้นะครับเป็น shadow mid tone แล้วก็ highlight นะครับเช่นนี้ถ้าผมว่าจะดูแล้วเอ้ยอยากจะปรับอันนี้จะละเอียดกว่าเมื่อกี้นิดนึงคือถ้าเราอยากจะปรับค่าในส่วนของมันจะแยกเป็น channel คือ red green และ blue นะครับถ้าผมบอกว่าในส่วนของ shadow เนี่ยในส่วนของส่วนนี้เป็นความมืดเนี่ยนะครับผมอยากจะให้สีแดงมันแรงขึ้นผมสามารถดึงค่าสีแดงของทั้งภาพขึ้นมาได้ในส่วนของที่มี shadow ขึ้นมานะครับหรือว่าอยากจะให้มิดโทนในส่วนมิดโทนบาลานซ์ของ green เนี่ยมันเขียวขึ้นก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชัน2 basic นะครับที่เราจะได้ใช้กันบ่อยๆนะครับแล้วก็จะมีที่ผมจะชอบใช้สุดคือ curve นะครับเพราะว่าอันนี้มันใช้งานง่ายนะครับก็คือ curve เนี่ยถ้าใครใช้ Photoshop มาคือหลักการของมันก็คือว่าถ้าเราดึงนะครับแกนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นการดึงตัว shadow ลงมานะครับถ้าเราดึง shadow ลงมาเนี่ยนะครับจากเดิมแกนตรงกลางเนี่ยนะครับมันจะเป็นแกนที่เป็นค่า default ของมันถ้าเราดึงตรงเนี้ยนะครับยิ่งใกล้ด้านล่างมากเท่าไหร่มันจะเป็นยิ่งตัวที่ดึง shadow นะครับไม่ว่าจะเป็นดึงขึ้นก็จะทำให้ shadow สว่างขึ้นนะครับแบบในลักษณะแบบนี้นะครับดึงขึ้นดึงลงนะครับเนี่ยถ้าดึงไหมนะครับหรือว่าถ้าดึงไฮไลท์นะครับขึ้นไปมันก็จะสว่างขึ้นมาเฉพาะส่วนไฮไลท์นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า S curve นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราดึงค่าตรงนี้ลงมานะครับดึงตัว shadow ลงมาแล้วก็ไฮไลท์ขึ้นไปเป็นลักษณะเนี้ยนะครับเป็น S curve เนี่ยเราจะได้ภาพที่มีคอนทราสต์ค่อนข้างสูงนะครับเราจะได้ภาพที่มีคอนทราสต์ค่อนข้างสูงในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมอาจจะขอดึงมาได้เห็นกันชัดนะครับภาพที่มีคอนทราสต์สูงนะครับในลักษณะนี้เราเรียกว่าภาพที่เราใส่ S curve นะครับบางคนเรียก S curve gamma ของตัววิดีโอนะครับก็จะใส่ลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับก็อันนี้ก็ลองใช้กันดูได้นะครับสำหรับผมจะชินกับชันการใช้ curve ใน Photoshop ก็พอมาใช้นี้ก็จะง่ายนะครับซึ่ง curve เนี่ยมันก็จะมีการแยกเป็น red green และ blue นะครับถ้าสมมติคุณใช้ปรับแต่แค่ channel red อย่างเดียวนะครับเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีตรงนี้ไปได้ง่ายมากเลยนะครับสมมติว่าผมอาจจะรู้สึกว่าในส่วนของ shadow เนี่ยผมอาจจะอยากให้มันออกฟ้าๆหน่อยนะครับผมก็จะดึงให้ shadow มันฟ้าขึ้นนิดหนึ่งนะครับในส่วนของshadow มันฟ้าขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะแค่เฉพาะ shadow อย่างเดียวนะครับก็จะต้องการให้ shadow มันฟ้าๆนะครับขึ้นมาเดี๋ยวอาจจะมีเขียวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะดึงขึ้นมาได้นะครับผมต้องการให้น้ำภาพมันเอฟเฟคเกิดขึ้นนะครับก็จะปรับแบบนี้มานะครับแล้วผมจะบอกว่าเอ้ยต้องการให้ส่วนของไงดีจะอยากให้ส่วนของตัวไฮไลท์เนี่ยนะครับมันอมเหลืองนิดนึงนะครับเหลืองส้มหน่อยก็ดึงลงมาได้นะครับ
ก็ไปที่ Rate แล้วก็คืนนี้มันจะเป็นการดึงแยกตาม Channel นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะดึงขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็จะได้อมสามารถแยกตามช่วงได้นะครับบางคนอาจจะชอบใช้ Color Balance มากกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมชอบใช้ตัวเนี่ยฮะความต่างก็ปรับสีได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบผมอาจจะชอบใช้ Curve มากกว่ามันปรับง่ายนะครับของตัวเองนะครับหรือภาพบางครั้งเนี่ยเราทำงานเนี่ยนะครับกับตัวสมมติว่าคุณแบบปรับแบบจริงจังนิดนึงนะคุณอาจจะดูในส่วนของตัวนี้นะครับมันด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะมีโชว์ channel อยู่นะครับคุณสามารถเปิดทีละ channel คือ red green และ blue นะครับได้นะครับและบางครั้งนะครับเราจะปรับในส่วนของ alpha ถ้าบางครั้งเนี่ย alpha มันอาจจะยังไม่เต็มนะครับผมใช้คำว่าอัลฟาไม่เต็มคือมันไม่เป็นค่า0กับ1นะครับคือถ้าเราเจอเนี่ยอันเนี้ยนะครับอัลฟาเนี่ยจะเป็น225กับ0 25นี่คือมันจะเต็มสีขาวนะครับคือถ้าบางครั้งอ่ะมันเกิดอาการที่อัลฟามันไม่เต็มเนี่ยเราสามารถมาปรับที่ใช้เคิร์ฟก็ได้นะครับแล้วก็ดึงอัลฟานะครับดึงค่าตรงนี้ขึ้นไปนะครับเช่นถ้าผมดึงอัลฟานี้นะครับอันเนี้ยจะไม่เอฟเฟคมากเพราะมันขาว 100% อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถปรับแต่งอัลฟาได้ตรงนี้เหมือนกันนะครับเคิร์ฟนะครับก็จะมีตัว exposure นะครับexposure ตรงนี้นะครับก็ตามชื่อมันเลยนะครับถ้าเราเอาไว้ปรับความสว่างนะครับถ้าเราต้องการที่จะดึงความสว่างขึ้นเราก็ปรับค่า exposure ขึ้นได้มันก็จะสว่างขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับสามารถปรับ offset ได้นะครับเพื่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงของ exposure ตรงนี้ขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็มีอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะคุ้นกับมันนะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆ color balance นะครับเป็น hue and saturation อันนี้อาจจะคุ้นคล้ายกับ photoshop นิดหนึ่งนะครับคือมันเหมือนกันเลยแต่แค่หน้าต่างการปรับแต่งกับเมื่อกี้นะครับกับ color balance เนี่ยมันต่างแค่นั้นเองนะครับก็คือเราสามารถปรับฮิวนะครับได้นะครับในลักษณะนี้แค่นี้มันจะมีตัว UI ให้เฉยเมื่อกี้มันเป็นแค่เป็นเหมือนคอนโทรลเลอร์ที่เป็นเทคเฉยๆนะครับก็อันนี้สามารถปรับสีให้เปลี่ยนไปในลักษณะแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับ saturation ความสดของสีขึ้นมาได้นะครับปรับ lightness ความสว่างของสีนะครับก็สามารถทำได้อันนี้ใช้ได้เหมือนกันกับ color balance เลยนะครับคือมันทำงานเหมือนกันแต่แค่ว่ามันมีหน้าตาไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ที่เราจะคุ้นกับมันที่สุดอีกตัวนึงคือตัว level นะครับก็อันนี้จะคล้ายๆกับ Photoshop นะครับแต่แค่หน้าตามันอาจจะไม่เหมือน Photoshop มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการทำงานคล้ายกันนะครับก็คือถ้าเราดึงด้านขวาเข้ามานะครับมันก็จะสว่างขึ้นถ้าเราดึงด้านซ้ายเข้ามามันก็จะส่วนที่เป็นชาโดว์ก็จะเข้มขึ้นนะครับถามว่ามันเหมือนตัวไหนจริงๆมันเหมือนเคิร์ฟอะครับคือลักษณะการทำงานคล้ายกันนะครับแต่แค่ว่าเราจะคุ้นกับแบบนี้มากกว่าแค่นั้นเองนะครับถ้าใครใช้ Photoshop ชินกับเลเวลก็จะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับทำงานเหมือนกันเลยนะครับไม่ต่างกันแล้วก็จะมี Shadow Highlight นะครับ Shadow Highlight เนี่ยคือถ้าวางลงไปเนี่ยมันจะออโต้ให้เองโดยอัตโนมัตินะครับมันจะปรับออโต้ให้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าคุณไม่ต้องการปรับออโต้อยากจะปรับแยกก็ติ๊กออโต้เอามันตัวนี้ออกนะครับแล้วถ้าสมมติตอนนี้มันจะเซต Shadow เอามันเนี่ยเป็น50เลยก็คือมันจะปรับให้เราไว้50ปรับกลับมาศูนย์เงินก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงคือในบางครั้งเราอาจจะต้องการให้ชาร์โดมันสว่างขึ้นอะไรเงี้ยครับหรือว่าเราจะรู้สึกว่าไฮไลท์มันเยอะไปเราจะลดไฮไลท์ลงอะไรเงี้ยครับดึงไฮไลท์ดึงไฮไลท์ลงคือถ้าดึงขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการดึงเอาไฮไลท์ออกนะครับในลักษณะแบบนี้ถ้าดึงไปร้อยเนี่ยลองเทียบภาพกันดูเราจะเห็นไฮไลท์มันหายไปนะครับ
คือส่วนมากเนี่ยผมมักจะใช้ชอบใช้ Shadow Highlight ในการดึงไฮไลท์ออกไปก่อนในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีติ้นอันนี้จะเป็นตัวที่ใช้บ่อยนะครับติ้นอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจริงๆแล้วคือว่าเราสามารถปรับทั้งหมดให้กลายเป็นภาพขาวดำแล้วก็ใส่สีลงไปในค่าตรงนั้นได้นะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมชอบใช้บ่อยมากบางครั้งแล้วผมอาจจะปะสีได้สีหนึ่งเนี่ยนะครับให้มันมีค่าสีออกมาเช่นผมอาจจะปรับสีดำเป็นสีแดงปรับสีขาวให้กลายเป็นสีเหลืองอะไรแบบเนี้ยมันก็จะได้ภาพแบบนี้มานะครับซึ่งเราสามารถปรับปริมาณของค่าติ้นของสีเนี่ยไปได้นะครับอันนี้คือถ้าใครต้องการที่จะย้อมภาพแบบให้มันเป็นสีเดียวหรือเป็นโมโนโทนจะใช้ติ้นเนี่ยจะทำงานได้เร็วกว่าการไปปรับสีแบบอื่นเยอะมากนะครับถ้านึกออกก็สมมติว่าเราปรับฉากใต้ทะเลซึ่งมันจะเป็นสีเดียวกันหมดเลยเนี่ยแค่ต่างเฉดนะครับใช้ติ้นจะทำงานได้ไวมากนะครับก็จะปรับได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ลองใช้ติ้นดูได้นะครับทีนี้นะครับก็หลักๆเครื่องมือของมันเนี่ยจะประมาณนี้นะครับในส่วนของการปรับสีนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ After Effects เวอร์ชันใหม่หน่อยนะครับประมาณสักเวอร์ชัน12.8ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าLumetric Color ตรงนี้นะครับ Lumetric Color ตัวนี้นะครับมันจะรวมทุกเครื่องมือที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับอยู่ในตัวเดียวทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Color Correction Basic นะครับพวกปรับ Shadow Exposure ทุกอย่างเนี่ยนะครับ Highlight ต่างๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับปรับ Curve ก็มีให้นะครับหรือว่าจะตัว Color View นะครับที่เอาไว้ปรับ Hue Saturation Color เนี่ยก็มีให้เหมือนกันนะครับก็สามารถปรับตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยจริงๆแล้ว After Effects เนี่ยถ้าเราดูตรงนี้นะครับมันจะมีหน้าต่างตัว Preset Layout เนี่ยนะครับถ้าเรากดคลิกไปที่ Color นะครับมันจะโชว์หน้าต่างตรง Lumetric Scope ตรงนี้ขึ้นมานะครับอันนี้สโคปผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเยอะมากนะครับก็ผมอาจจะพูดถึงมันสโคปเป็นตัวที่เราเอาไว้ใช้ในการเช็คดูค่ากราฟสีนะครับเช็คดูค่ากราฟสีตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราคลิกขวาดูเนี่ยมันจะมีค่ากราฟสีเนี่ยให้ดูหลายแบบมากนะครับตัวที่ผมจะเช็คมันบ่อยๆก็อาจจะเป็นตัวพาเรตนะครับผมชอบใช้พาเรตก็จะเอาไว้ดูนะครับค่าความสมดุลของสีที่เกิดขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าใครดูแล้วงงก็คือท่านตรงเนี้ยด้านบนจะเป็นไฮไลท์นะครับสูงสุดก็คือเป็นไฮไลท์ด้านล่างเป็นชาโดว์ที่แตะลงมาสุดนะครับถ้าสมมติว่าอย่างเช่นผมใส่เคิร์ฟลงไปนะครับแล้วผมบอกว่าเอ้ยสีแดงเนี่ยตอนนี้ผมเห็นเลยว่าสีน้ำเงินเนี่ยบลูเนี่ยมันต่ำกว่าสีอื่นใช่ไหมครับถ้าผมอยากจะให้มันบาลานซ์นะครับผมก็ดึงค่าสีน้ำเงินขึ้นทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้มันมาใกล้เคียงกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนิดหนึ่งสีมันก็จะจากเดิมเนี่ยที่มันอมเหลืองขึ้นมานิดนึงเนี่ยนะครับมันก็จะสีมันจะกลับมาดูธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมอาจจะรู้สึกว่าในส่วนของไฮไลท์มันน่าจะดึงขึ้นนิดหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้เพื่อให้สีมันช่วงเนี้ยมันแตะเท่ากันเสมอนะครับในลักษณะนี้แล้วก็ชาโดว์เนี่ยมันอาจจะถ้าถามผมอาจจะดึงขึ้นนิดหนึ่งชาโดว์ตัวล่างสุดเลยนะครับเพื่อให้มันใกล้เคียงกันตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าภาพของเราเนี่ยมันบาลานซ์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้วิธีนี้ในการเช็คว่าค่าของสีเนี่ยมันบาลานซ์หรือเปล่านะครับอย่างนี้อาจจะดึงตรงนี้ขึ้นมาเยอะไปนิดนึงนะครับ
จะปรับมันลงมาหน่อยก็ได้นะครับตัวพาเลตเนี่ยก็ช่วยให้เรามองเห็นความสมดุลของสีได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเราดูเชฟลักษณะของมันเนี่ยใกล้เคียงกันไหมตำแหน่งของพวกนี้นะครับมันคล้ายๆกันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับผมอาจจะไม่ได้พูดถึงมันเยอะมากเท่าไหร่นะผมไปหน้าต่างเอฟเฟกต์นะครับทีนี้กลับไปที่ลูมิตริกคัลเลอร์นะครับอย่างที่ผมบอกคือลูมิตริกคัลเลอร์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่รวมทุกๆอย่างเนี่ยอยู่ในตัวเดียวเลยนะครับผมสามารถที่จะปรับฟังก์ชันเบสิกคอลเลกชันเนี่ยจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบมากคือมันมีออโต้ไวบาลานซ์ให้นะครับก็คือไวบาลานซ์ซีเลกเตอร์ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดคลิกเครื่องมือเพื่อดูสีตรงนี้นะครับแล้วจิ้มไปที่สีขาวสีเทาเลยตรงนี้นะครับกดคลิกไปทีหนึ่งมันจะพยายามปรับแต่งค่าไวบาลานซ์ของสีให้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับจากเดิมที่อมเหลืองนิดนึงก็จะเป็นสีจากเดิมเนี่ยตรงนี้มันน่าจะเป็นสีเทากลางๆใช่ไหมครับตอนแรกมันจะอมเหลืองอยู่นะครับเนี่ยถ้าลองดูนะครับมันจะอมสีเหลืองๆส้มๆนิดนึงนะครับพอเรากดคลิกเนี่ยปุ๊บเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันปรับค่าไวบาลานซ์นะครับเทมเพอเรเจอร์ตรงนี้ให้คือค่าอุณหภูมิสีเนี่ยปรับให้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับยิ่งถ้าใครถ่ายพวกเกรย์บอลที่เป็นลูกบอล นะครับลูกบอลสีเทานะครับหรือว่าถ่ายพวก color chart อะไรพวกนี้มาเนี่ยมันจะมีช่องที่เป็นสีเทากลางเนี่ยอยู่นะครับเทากลางเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยนะครับไปดูสีของเทาสีเทากลางได้เลยนะครับมันจะเป็นการปรับแต่งให้ไวบาลานซ์เนี่ยกลับมาที่ค่าสมดุลโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็จะใช้งานง่ายมากนะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วไอ้พวกนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนของ Lumetri Color ตรงนี้เนี่ยมันทำการ copy มาจากถ้าใครเคยใช้นะครับคือAdobe Lightroom นะครับคือมัน copy ค่าการปรับแต่งสีทั้งหมดเนี่ยตรงนี้นะครับมาจาก Lightroom ทั้งหมดเลยมันก็เลยได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเรียกว่ายกมาทั้งอันเลยแล้วกันนะครับเอามาใส่เทียบใต้เฟกไว้นะครับโอเคนะครับก็เราสามารถปรับค่าเทมเพอเรเจอร์ได้ถ้าอยากให้มันอุ่นขึ้นก็ดึงไปด้านนี้แล้วก็จะเห็นภาพเนี่ยมันอุ่นขึ้นมาทันทีในลักษณะแบบนี้เลยนะครับนะฮะสามารถกดรีเซ็ตได้นะครับอันนี้เป็นปรับติ้นนะครับไปถ้าปรับมาทางนี้มากจะเป็นเขียวถ้าปรับนี้ไปจะเป็นสีเมจินต้านะครับส่วนตัวโทนนะครับด้านล่างนี้ก็จะมี exposure นะครับปรับ exposure ได้ความสว่างนะครับ contrast นะครับในก็ถ้าอยากให้ contrast มันจัดขึ้นก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับ highlight ถ้ารู้สึกว่า highlight มันแรงนะครับก็ดึงมันลงมาทางด้านซ้ายจะเป็นการดึงไฮไลท์ลงมานะครับถ้า shadow รู้สึกว่ามันมืดไปในส่วนของ shadow ก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับ white กับ black ก็คือดึงสีขาวสีดำแค่นั้นเองอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็ถ้ารู้สึกว่าอยากให้สีดำมันดำเต็มแบบ max เลยก็ดึงลงมาทางด้านซ้ายนะครับโอเคเนาะ saturation นะครับอันนี้ก็ถ้าอยากให้ความอิ่มตัวหรือความสดของสีมันเยอะขึ้นก็ดึงค่า saturation ขึ้นตรงนี้มันก็จะสดขึ้นทั้งภาพในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของ basic correction นะครับก็คือมันจะรวมเครื่องมือนะครับอย่างพวก exposure highlight shadow แล้วก็ตัว saturation เนี่ยมาอยู่ในตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครใช้กล้องอะไรถ่ายมาเนี่ยมาเราสามารถใส่ตัว LUT หรือ LUT เนี่ยตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้มันจะมีไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าคุณอาจจะไปโหลดหาเพิ่มนะครับถ้าเช่นใช้กล้อง Canon มันก็จะมี Canon C300 อะไรเงี้ยมันก็ได้มี LUT ของมันเนี่ยก็สามารถมาหาตรงนี้ได้นะครับสามารถโหลดเพิ่มลงมาได้นะครับต่อไปที่หน้าของ Creativeนะครับหน้าของ Creative ตรงนี้นะครับมันก็จะมี
คือเขาจะมีพรีเซตมาให้เราอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับก็คือคุณสามารถกดคลิกตรงนี้นะครับมันจะมีพรีเซตที่เตรียมไว้ให้นะครับ After Effects จะเตรียมไว้ให้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าใครเคยใช้ Instagram นะครับอันนี้จะคล้ายๆกับฟิลเตอร์เลยนะครับคือมันจะปรับสีให้เองโดยอัตโนมัติเช่นอันเนี้ยนะครับพวก Fuji Kodak พวกนี้เขาจะเป็นการดึงลักษณะของสีจากพวกฟิล์มมานะครับก็อันนี้ก็จะมาจากพวก Kodak นะครับFuji อะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะมีค่าต่างๆนะครับเดี๋ยวถ้าใส่ลงไปมันก็จะได้สีที่ลักษณะของภาพที่ต่างกันนะครับเป็นโมโนโครมอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็น SL Big ก็จะได้สีแบบนี้มาเลยคือถ้าบางคนขี้เกียจที่จะปรับแต่งมันเองอะไรเงี้ยครับก็เขาก็มีพวกนี้ให้นะครับเพื่อให้การทำงานบางครั้งมันเร็วขึ้นนะครับอยากได้โทนแบบดูเย็นๆนิดนึงก็มาปรับบลูโคหรือว่าปรับเป็นถ้าบางทีอยากจะDefault Night ก็อยากให้แบบจากฉากสว่างกลายเป็นฉากเหมือนตอนเย็นอะไรเงี้ยก็ปรับตรงนี้ได้นะครับหรือว่าอยากจะให้สีของมันนะครับดูคลีนก็มีตัวนี้นะครับพวกนี้สามารถปรับได้ทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นตัวพรีเซตที่เขาเตรียมไว้ให้เราอยากจะเป็นแบบสีออกส้มๆนะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับพวกนี้เราสามารถปรับใช้ได้นะครับตามที่เราชอบเลยอันนี้ก็จะเป็นพรีเซตที่เขาเตรียมมาให้เรานะครับนะครับอันนี้ผมกลับมานานนะครับซึ่งบางครั้งถ้าเราปรับไปแล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบนะสมมติว่าปรับเนี้ยมาแล้วรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจนะครับเราสามารถมาลดค่า intensity จริงๆมันคือค่า opacity แหละครับคือถ้าลดค่า intensity ลงมาที่ศูนย์คือมันจะไม่ทำงานถ้าเพิ่มไปเยอะมากก็คือมันจะทำงานเต็มที่เลยนะครับ 200% คือโอเวอร์เลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะทำงานเยอะคือบางทีถ้าเราอาจจะต้องการให้แบบเฮ้ยมันอยากได้สีแบบนี้แหละแต่ไม่อยากให้มันทำงานแบบครบ 100% ก็สามารถปรับค่า intensity ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับก็ปรับตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะรวมถึงพวกชาร์ปเพนด้วยนะครับถ้าบางทีเราดูเนี่ยใกล้ๆลงแบบนี้นะครับถ้าเราอยากให้เหมือนใส่ชาร์ปเพนเข้าไปคือให้มันคมมันจะบูสต์ค่าของความคมชัดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะพยายามทำให้คมชัดมากขึ้นแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะครับเพราะพวกนี้ถ้าใส่เยอะมันจะฟุตเทจมันจะดูประหลาดนิดนึงนะครับมันจะดูโอเวอร์เกินจริงไปนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยถ้าถ่ายมาแล้วเนี่ยคือผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ที่จะไปปรับค่าชาร์ปเพนคือมันปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันจะดูถ้าเยอะมากเนี่ยมันจะเป็นอาร์ติแฟกต์ขึ้นมานะครับมันจะดูโอเวอร์เกินจริงไปหน่อยส่วนไวบรานซ์กับซาตูเรชันก็ยังสามารถปรับได้ในนี้อยู่นะครับตรงนี้มีให้อันหนึ่งอันนี้ก็มีให้อันหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างนะครับสปลิตโทนิ่งเนี่ยคือถ้าคนอยากจะปรับสีแบบเร็วๆนะครับเช่นอยากจะให้ไฮไลท์กับชาโดว์เนี่ยสีมันต่างกันเช่นโดยส่วนตัวผมจะปรับสีแบบฮอลลีวูดนะครับก็ปรับไปเป็นชิลมันเขียวๆนิดนึงเขียวน้ำเงินอะไรแบบนี้นะครับเป็นชาโดว์มีเขียวน้ำเงินแล้วก็ไฮไลท์อาจจะเป็นสีแบบเหลืองส้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับไฮไลท์อาจจะเป็นเหลืองส้มๆอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถปรับได้แล้วก็อาจจะดึงแซดขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะได้สีแบบพวกหนังพวกบล็อกบัสเตอร์อะไรพวกแบบนี้เข้ามานะครับเดี๋ยวถ้าเราดูภาพเนี่ยนะครับหนังเหมือนพวกภาพยนตร์พวกทรานส์ฟอร์เมอร์เนี่ยนะครับเราก็จะได้สีแบบนี้มานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนพวกภาพยนตร์พวกทรานส์ฟอร์เมอร์อะไรแบบนั้นนะครับยังก็ปรับแต่งได้นะครับเราสามารถปรับแต่งใน Shadow เป็นสีอะไรได้ปรับแต่งไฮไลท์เป็นสีอะไรก็ได้นะครับ
ส่วนทิมบาลานซ์เนี่ยถ้าสมมติคุณดึงขึ้นไปปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วคุณปรับทิมบาลานซ์เนี่ยมันจะสามารถปรับบาลานซ์ในแต่ละสีเนี่ยให้มันแรงขึ้นได้นะครับเช่นถ้าปรับบาลานซ์ไปทางนี้มันก็จะออกเหลืองส้มมากขึ้นถ้าปรับไปทางนี้มันก็จะไปทางชาโดว์มากขึ้นแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็ลองปรับแต่งดูได้นะครับถ้าใครอยากจะใช้นะครับอันนี้คือในส่วนของตัว Creative นะครับใน Curve นะครับอันนี้ก็จะคล้ายกับ Curve ที่เราใช้กันไปนะครับก็จะมี Hue Set ที่เพิ่มมาเป็น Hue Set Curve นะครับคือ Hue Set Curve เนี่ยถ้าคุณอยากจะให้สีบางช่วงมันสดขึ้นเช่นผมบอกว่าอยากให้สีเหลืองมันสดขึ้นผมกดคลิกตรงนี้นะครับแล้วผมดึงค่าเฉพาะสีตรงนี้นะครับจะให้ค่าช่วงสีเนี่ยผมก็คลิกนะครับสมมติว่าผมต้องการแค่สีเหลืองผมก็จะจิ้ม3ล็อกเพื่อกันมันไม่ให้มันทำงานเยอะนะครับให้มันทำงานแค่ช่วงสีเหลืองเดียวเนี่ยนะครับช่วงสีเหลืองเดียวในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมดึงมันนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันยังทำงานอยู่ยกเว้นเนี่ยทุกอย่างมืดหมดเลยยกเว้นสีเหลืองตรงนี้ก็คือสีเหลืองตรงนี้มันจะถูกกันออกเอาไปนะครับในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับต่อให้เนี่ยหายไปทั้งหมดก็ยังเหลือสีเหลืองอยู่นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นตัว selector นะครับคือเลือกช่วงของ range ที่มันจะทำงานนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ลงไปใช้เยอะขนาดนั้นส่วนมากก็จะใช้อยู่แค่ในส่วนของเคอร์ฟปกตินะครับก็จะมีเป็นมาสเตอร์คือปรับทั้งหมดแล้วก็ Red Green Blue ปรับทีละ channel แค่นั้นเองนะครับอันนี้เขาก็มีให้ปรับให้เราเลือกเยอะนะครับ Color View นะครับอันนี้ผมจะคุ้นตัวนี้เยอะหน่อย Color View ก็เขาจะแบ่งเป็น Shadow นะครับ Shadow Mid Tone แล้วก็ Highlight นะครับเช่นถ้าผมเอา Shadow มันอาจจะออกแนวเป็นสีทิวขึ้นมานิดนึงนะครับคือนี้มันถ้ามันดึงขึ้นเยอะมันจะเห็นผลชัดเจนมากเลยนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆปรับนะครับถ้าเราบอกว่าไฮไลท์จากเหลืองส้มอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถปรับแต่งนี้ได้นะครับแล้วก็มิดโทนนะครับปรับมิดโทนได้อยากให้เป็นมิดโทนแบบไหนก็สามารถปรับสีได้เลยอันนี้เป็นส่วนของการปรับสีละนะครับพวกตัว basic collection คือปรับค่าพื้นฐานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปรับเขาเรียกว่า color ถ้าใครเคยทำงานกับสีหน่อยเขาเรียกว่า three way color correction ก็คือปรับสี3แบบนะครับเป็นลูกหมุน3อันนะครับในลักษณะแบบนี้ก็มันก็จะแยกเป็น shadow mid tone แล้วก็ highlight แล้วสามารถปรับแยกกันทั้ง3ส่วนได้นะครับ นี่ก็เป็นตัวนี้นะครับส่วน SSL hue selection lightness secondary เราสามารถที่จะคีย์บางส่วนเพื่อปรับแต่งสีบางช่วงได้เช่นเราอาจจะเอฟเฟกต์นิดนึงเราสามารถเลือกสีที่เราต้องการที่จะปรับแต่งเฉพาะได้นะครับถ้ากด select สมมติว่าผมต้องการปรับเฉพาะสีเหลืองให้สดขึ้นผมกดคลิกตรงนี้ได้ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่เห็นค่าการทำงานของมันชัดเจนนะครับเพราะว่าเรายังไม่โชว์ mask คือเนี้ยผมกด select เฉพาะสีเหลืองไปละใช้เครื่องมือดูดสีตรงนี้นะครับ คือคุณอยากให้สีไหนเนี่ยมันมีสีอะไรก็แบบสีนั้นอยากจะแบบสีนี้มันชัดเฉพาะสีนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ select สีช่วงนั้นได้นะครับหรืออยากจะปรับแต่งสีช่วงนั้นให้กลายเป็นสีอื่นก็สามารถปรับได้เราสามารถกดติ๊กตรงนี้นะครับเพื่อโชว์ mask มันก็จะโชว์ mask ให้ดูว่าตอนนี้สีที่เรา select อยู่เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถกด add color เพื่อเพิ่มสีเข้ามานะครับนะครับหรือผมจะกด reset ไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เข้ามาแล้วโชว์ mask ไปพร้อมกันแล้วก็เห็นมันมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่บางทีแล้วมันอาจจะยังถ้าบางมันไปติ๊กโดนสีบางตัวซึ่งเราอาจจะไม่ต้องการเนี่ยนะครับเราก็สามารถกดดูดตรงนี้นะครับแล้วก็รีมูฟออกไปได้นะครับ
เราสามารถที่จะปรับแต่งให้มันละเอียดขึ้นไปอีกนะครับอย่างสมมติว่าผมมองว่าไอ้สีเหลืองของผมเนี่ยมันน่าจะครอบคลุมทั้งสีเหลืองในช่วงเรนจ์ตัวนี้นะทั้งความสว่างแล้วก็ความมืดในช่วงเนี้ยผมสามารถที่จะดึงตัวนี้นะครับให้มันขยายค่าเรนจ์ของสีเหลืองเนี่ยออกไปได้นะครับในการขยายดึงพวกนี้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าค่าเรนจ์ตัวนี้นะครับผมดึงมันออกมานิดนึงก็จะติดอันนี้มันสามารถเอาไว้คอนโทรลได้ว่าคุณอยากจะให้เห็นมันมากเนี่ยอย่างเนี้ยผมอาจจะต้องการเหลืองตรงที่มันมืดๆด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้ก็เอาแบบนี้มาได้นะครับนะสมมติผมต้องการเนี่ยผมต้องการปรับแค่ช่วงนี้นะครับบางทีมันอาจจะกินตรงนี้มาถ้าคุณปรับค่าของมันเยอะเกินไปนะครับผมอาจจะดึงมาประมาณหนึ่งนะครับหรือว่าผมอาจจะใช้ตัวนี้ดึงแล้วก็อาจจะแมสพื้นที่มันก็ได้นะครับผมอาจจะแมสพื้นที่มันไว้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลในลักษณะแบบนี้ถือว่าผมได้พื้นที่ที่ผมกำหนดแล้วว่าอันนี้คือจะเป็นเฉพาะสีเหลืองที่ผมจะทำงานในลักษณะแบบนี้นะครับผมติ๊กแมทออดไปตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันแค่กำหนดพื้นที่ที่เราจะทำงานเฉยๆนะครับในตรง refine เนี่ยมันสามารถใช้คำสั่งดีน้อยลดค่าน้อยที่เกิดขึ้นจากแมสได้นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ยุ่งกับมันนะครับเดี๋ยวจะกดใช้คำสั่งเบลอนิดนึงเพื่อให้มันเบลอสีนี้ออกไปหน่อยก็ได้นะครับมันเป็นการเบลอ selection ของสีแค่นั้นเองนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะฮะจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีตรงส่วน collection ตัวนี้นะครับถ้าผมติ๊กแมสออกนะครับทีนี้มันจะขั้นนี้จะเริ่มสนุกละเราสามารถที่จะปรับสีในส่วนของสีเหลืองตรงนี้ที่เรา select ไว้เนี่ยให้กลายเป็นสีอื่นได้เลยนะครับเช่นผมไปที่ color view นี้ผมจะเนี่ยปรับค่าสีเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเอฟเฟกต์เฉพาะสีช่วงนี้อย่างเดียวนะฮะเราก็จะเห็นว่ามันเอฟเฟกต์เฉพาะสีช่วงนี้อย่างเดียวเลยนะครับช่วงอื่นเนี่ยจะไม่โดนนะครับเพราะว่า selection ของเราเนี่ยมันอยู่ในแค่ช่วงสีตรงนี้อย่างเดียวนะครับหรือบางทีคุณอาจจะเอ้ยเนี่ยอยากจะกด double click มันจะกลับมาที่ค่ามาตรฐานกลางนะครับหรือถ้าคุณไม่ใช้ color view คุณอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะปรับเนี่ยปรับเหมือน temperature คืออุณหภูมิของสีในลักษณะแบบนี้เลยได้ไหมก็ได้นะครับแต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเราดูแล้วมันกินตรงนี้เยอะไปออกมาเยอะไปเนี่ยสามารถกลับไปปรับที่ตัวสไลเดอร์ตรงนี้ได้นะครับบางทีเราอาจจะไม่อยากให้มันหนักขนาดนี้ก็ได้นะครับจะต้องการบีบแคบลงมาหรือว่าอาจจะไม่ต้องการให้ผลมันเยอะขนาดนั้นก็ได้นะครับสามารถปรับภาพนี้ได้นะครับหรือว่าอาจจะปรับsaturation ให้มันสดขึ้นเฉพาะสีหรือว่าเอาสีตรงนั้นดูดออกไปให้มันกลายเป็นเทาสีขาวดำก็ได้เช่นเดียวกันเนี่ยจะบูสต์สีให้มันแรงขึ้นก็ได้นะครับเฉพาะช่วงสีตรงนี้นะครับก็สามารถทำได้เพราะตอนนี้เรา select ช่วงนี้ไปแล้วนะครับส่วนเมื่อนี้ผมก็จะใช้ปรับอย่างเช่นเฮ้ยดูดสีมาสีนึงแล้วอยากจะปรับสีเสื้อหรืออะไรแบบนี้นะครับเสื้อคนเป็นสีนี้ผมอยากจะปรับสีเสื้อเป็นสีอื่นผมก็สามารถใช้ตรงนี้แล้วก็ปรับ color view เพื่อจูนสีได้เฉพาะส่วนนะครับอันนี้ก็สามารถลองเล่นดูได้นะครับอันนี้เป็นการปรับสีครั้งที่2นะครับส่วนนี้เขาจะมีวิกเนียนมาให้เรานะครับก็คือไม่มีอะไรมากคือมันเป็นการจำลองลักษณะเลนเก่าๆนะครับที่จะมีค่าเหมือนขอบดำเข้ามานะครับถ้าคุณติ๊กค่าอัมมันตรงนี้ขึ้นเนี่ยนะครับถ้าดึงมันลงมาเราจะเห็นว่ามันเหมือนมีเป็นขอบดำๆเข้มๆเข้ามาหรือถ้าดึงไปด้านนู้นมันก็จะเป็นขอบขาวๆในลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะปรับค่า mid point นะครับตรงกลางให้มันเข้าไปมากน้อยแค่ไหนก็สามารถปรับได้นะครับหรือ roundness ให้มันโค้งแค่ไหนนะครับ
ือปรับเฟเธอร์ให้มันกระจายเข้าไปมากน้อยแค่ไหนสามารถปรับได้นะครับอันนี้ผมก็จะใช้ในกรณีที่ผมอยากจะให้ลุคของมันมีลักษณะเหมือนเลนส์เก่าๆเข้ามาบ้างนะครับเป็นแบบเข้มขึ้นมาบริเวณมุมหรือขอบหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับเพื่ออยากจะเน้นบางอย่างของภาพเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับในลักษณะแบบนี้อย่างต้องการให้เน้นตรงเนี้ยตรงกลางส่วนรอบข้างที่มืดไปก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องมือปรับสีทั้งหมดแล้วนะครับจริงๆ Luminate Color เนี่ยตัวเดียวเนี่ยอยู่เลยนะครับใช้อยู่เลยมันจบทุกตัวในตัวเดียวนะครับแต่ถ้าบางคนยังคุ้นนะครับอย่างส่วนตัวผมก็ยังบางครั้งก็ยังคุ้นชินในการใช้พวกbrightness contrast อะไรพวกนี้ยังคุ้นจากการใช้พวกนี้อยู่ใน Photoshop เนี่ยก็จะมาปรับแต่งค่าตรงนี้นะครับโอเคนี่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าใช้โดยทั่วไปผมก็แนะนำให้ใช้ Luminate Color แทนเพราะว่าปรับทีเดียวได้จบเลยนะครับก็เครื่องมือในการปรับสีสำหรับ After Effects นะครับก็วันนี้น่าจะประมาณเท่านี้นะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อาจจะอยากปรับใช้เครื่องมือปรับสีต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากครับ